ได้เวลามาเฮฮากับมาดามสุคนสวยแล้วนะคะไปดูกันค่ะว่าปอณัฐวุฒิจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรค่ะมาแล้วค่ะมาดามสุมาแล้ววันนี้มาดามจะพาไปกระเซ้าต่อมหาของพี่ปอณัฐวุฒิหลังเคยประกาศกล่าวตอนแต่งงานว่าจะผลิตทายาทให้ครบทีมสกิดใจยูไนเต็ดแต่พอเห็นภรรยาเอ๋พรทิพย์แพ้ทองทะเลาะกับชักโครกทุกวันก็เลยเปลี่ยนความคิดจากทีมฟุตบอลมาเป็นทีมตะกร้อแทนทันทีแถมยังเห่อลูกแบบสุดๆเพราะขนาดสาวเอ๋ท้องแค่2เดือนคุณพี่ป๋อก็มีชื่อลูกในใจเป็นกระตั๊กเลยล่ะค่ะพี่บอกชื่อรองเท้าแตะมั้ยชื่อตาตุ่มมั้ยหรือชื่อหัวเข่ามั้ยอะไรเงี้ยก็จะน้องหัวเข่าอย่างเงี้ยดีมั้ยมันก็คนเดี๋ยวนี้คนมันต้องแปลกๆไงใช่มั้ยเอ๋ก็ด่าเอ๋ก็ด่าดีนะคะที่สาวเอ๋แค่ด่าไม่มีขวดถ้วยถังกระมังหม้อวางมาเป็นของที่ระทึกแถมมาด้วยไง